ินเพิ่งกลับมาจากเกาหลีวันอาทิตย์นี้ค่ะใช่แล้วก็ทำงานเลยไม่ได้ทำอะไรมาพักใจที่เกาหลีเหรอคะก็อย่างที่เจียนเคยบอกนะคะเจียนก็ไปตัวตั้งไกลมาว่าค่ะก็เลยแบบโอ้ใช้เวลาเยอะมากค่ะเกือบแบบเจียนก็แบบแอดมิดหนึ่งวันเพื่อที่จะแบบให้แบบร่างกายเพื่อที่จะแบบพร้อมแล้วก็แบบเกือบแบบ30กว่ารายการนะคะก็เกือบห้าชั่วโมงตอนนี้ก็ยังรออยู่อะค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ยังไงกังวลไหมก็เพราะว่าตอนนี้ก็แบบเป็นคนที่แบบเลือดมันไม่ค่อยแบบวนเวียนด้วยอะค่ะก็เลยวนเวียนใช่ไหมเลือดยังไงคือเลือดลมไม่ได้ดีประมาณนั้นหรอเจียคือเลือดมันไม่ค่อยแบบแบบอย่างเงี้ยวนเวียนใช่ค่ะก็เลยมีอาการใหญ่หน้ามืดบ่อยหรือยังไงอะเจียใช่ค่ะหลุยส์ก็แบบบวมคือแบบร่างกายก็จะแบบบวมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบชากับแขนก็จะแบบชาลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นห่วงตรงนั้นแค่ตรงนั้นนะคะเขาเป็นอะไรขาดเราไม่อยู่ที่ทั้งที่เป็ดทั้งครับที่ควรก็โดนดราม่ายังไม่จบออกมาพูดได้ดูได้ติดตามไหมครับคือตอนที่คือเจียนก็เพิ่งทราบข่าวตอนที่เจียนก็อยู่ที่เกาหลีนี่แหละค่ะก็เลยแบบเจียนก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะยังไม่จบอีกเหรออะไรเงี้ยก็เลยคือมีคนส่งมาให้ก็เลยเจียนก็แบบได้แบบอ่านว่ามันอะไรคือยังไงเจียนได้โทรไปเคลียร์กับอาเป็ดหรือว่าพูดอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าคือเจียนมีแผนที่จะเข้าไปคุยกับอาเป็ดอยู่แล้วเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือเจียนก็พยายามจะติดต่อคือคือจริงๆแล้วอ่ะเจียนเป็นเด็กก็เลยเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยก็เลยเจียนก็ไม่อยากข้ามหัวคนกลางอะค่ะก็เลยเจียนก็ให้แบบผู้จัดการหรือว่าให้ผ่านตรงแบบติดต่อทางเลขาของอาเป็ดเพื่อที่จะแบบไม่ข้ามหัวของเขาแต่ว่าคือดูจากสถานการณ์แล้วเจียนจำเป็นต้องโทรหาแบบตรงๆแล้วล่ะค่ะก็หลังจากนี้ก็แบบเจียนก็จะรีบโทรหาอาเป็ดเพื่อที่จะแบบให้อาเป็ดเนี่ยก็พยายามเข้าใจว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงเพราะว่าเจียนไม่เคยคุยกับอาเป็ดเลยแล้วสิ่งที่อาเป็ดก็ได้ฟังจากคนกลางซึ่งเจียนก็ไม่รู้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอะไรยังไงเจียนก็ไม่ทราบตรงนั้นอาเป็ดเขาเรียกไม่ทราบเขาเหมือนค่อนข้างโกรธเหมือนกันเจียนก็ได้เห็นแล้วค่ะก็คือเจียนเห็นว่าอาเป็ดเข้าใจผิดเรื่องไหนมาทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะเจียนยังไม่ได้คุยกับอาเป็ดโดยตรงค่ะซึ่งก่อนที่จะเคลียร์เรื่องงานเนี่ยอาเป็ดก็ส่งคนกลางตัวแทนให้เจียนคุยเรื่องคิวต่างๆแล้วก็วันนั้นก็เจียนก็เคลียร์กับทางโน้นแล้วก็คือทางก่อนบ่ายหมายถึงว่าทางคอมเมดี้ไลน์กับทางเจียนเนี่ยก็คือแบบเคลียร์ให้แบบชัดเจนแล้วค่ะเจียนก็เลยแบบนึกว่าจบแล้วแต่อยู่ดีๆก็แบบเจียนโดนโปรดจากแบบสองรายการหรือแบบเจียนไม่ได้มาละโดยตรงอะไรเงี้ยเจียนก็เลยงงจะเป็นไงที่บอกว่าเราไม่ให้คิวเขาวันนี้จริงไหมครับคืออย่างที่อาเป็ดพูดนะคะก็คือคิวของก่อนบ่ายเนี่ยก็คือวันพุธอยู่แล้วอะค่ะแล้วคือยุทธการเนี่ยก็จะมีอีกวันพฤหัสอีกวันหนึ่งซึ่งสิ่งที่เจียนอยากคือทุกครั้งเนี่ยเวลาเจียนอะไรเจียนก็ต้องขอปรึกษากับทางทีมงานหรือว่าทางผู้ใหญ่อยู่แล้วเรื่องการงานนะคะเจียนไม่เคยเบี้ยวงานหรือว่าเจียนไม่เคยแบบก้าวร้าวหรือว่าเจียนไม่เคยแบบข้ามหัวใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต่อทำงานมาเนี่ยการทำงานต้องคุยกันก่อนต้องปรึกษาก่อนซึ่งคือในฐานะเจียนเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วพอดีซีรีส์ใหม่มันเข้ามาแล้วบทละครมันค่อนข้างน่าสนใจสำหรับเจียนแล้วก็เจียนก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยอะค่ะเจียนก็เลยไปปรึกษาว่าเป็นไปได้ไหมว่าสามารถสลับดูกันซึ่งของยุทธการเนี่ยเจียนก็ไม่แตะอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือแบบฟิกทั้งปีอยู่แล้วค่ะแต่เท่าที่เจียนทำงานมาเรื่องก่อนบ่ายทุกวันพุธเนี่ยเจียนก็ให้เกียรติแบบทุกๆรายการก่อนหน้านี้ว่าถ้าแบบมีอะไรเข้ามาวันพุธเจียนก็ไม่เคยให้เพราะว่าอันไหนมาก่อนอันนั้นคือมีสิทธิ์ก่อนแต่ที่เป็นซีรีส์ใหม่คือเข้ามาเป็นอะไรที่มันสามารถแบบพัฒนาแบบก้าวต่อไปด้านการแสดงของเจียนด้วยก็เลยเจียนก็อยากทำก็เลยเจียนก็เข้าไปคุยคือปรึกษาว่าเนี่ยคิวของซีรีส์เนี่ยจันอาคารพุธแต่คือเขาก็จะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือใช่ก็ได้แต่ว่าอันนั้นน่าสามารถคุยได้แล้วก่อนไปก็คือค่อนข้างไม่ค่อยแบบฟิกเท่าไหร่เท่าที่
เวลาเจียนแบบอยากไปเกาหลีก็สามารถพูดกับเขาได้โดยที่แบบลาแบบ1เดือนก็ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเจียนก็เห็นว่าค่อนข้าง flexible ก็เลยอันนี้ก็ได้ไหมก็แบบแค่ไปขอปรึกษาเฉยๆแต่ว่าเจียนไม่ได้แบบเด็ดขาดว่าต้องแบบสลับคิวแบบแค่ให้2คูณนะคะเจียนไม่เคยพูดอ่ะไม่คุยกันในเดือนนี้ภายในเดือนนี้ไหมคะใช่ค่ะก็อาจจะแบบวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เจียนก็จะโทรหาอาเป็ดโดยตรงกันนัดต้องนัดกับอาก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปหาไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อะค่ะไม่ต้องนัดก่อนสิจีคิดว่าเราจะแบบว่าสามารถเคลียร์แล้วก็จบได้ไหมคะปัญหานี้เจียนว่าได้นะคือจริงๆเราเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องออกมาพูดด้วยซ้ำอะค่ะเพราะว่าเรื่องมันเล็กมากเลยค่ะคือแบบเรื่องการแบบสื่อสารผิดแล้วก็เรื่องการแบบเข้าใจซึ่งเจียนก็เข้าใจว่าอาเป็ดอาจจะน้อยใจที่เจียนยังไม่ได้อธิบายให้แบบอาเป็ดโดยตรงมั้งคะแต่ว่าเจียนก็อยากให้แบบอาเป็ดให้โอกาสเจียนแบบอธิบายนิดนึงกับอาเป็ดจะได้แบบจะได้อธิบายแบบรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆใช่กับคำที่บอกว่าถ้าเกิดแบบพบกับงานในเมืองไทยให้กลับไปทำงานที่ตรงๆทำยังไงบ้างจริงๆคำนี้เสียใจนะเพราะว่าคือเจียนก็เกิดจากที่ไม่ถึงมาแบบเกิดเป็นนักแสดงเนี่ยก็ที่นี่ค่ะแล้วก็เจียนก็อาศัยมาเมืองไทยก็แบบเกือบ20กว่าปีแล้วก็เลยเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟสำหรับเจียนด้วยค่ะแล้วก็เจียนก็เสียใจได้ยินคำนี้อึ้งเลยไหมคะก็อึ้งเหมือนกันค่ะพี่เป็นร้องไห้เลยไหมไม่ขั้นถึงร้องไห้แต่ว่าก็แบบเสียใจเจ็บใจมากกว่าพี่บอยเป็นคนผู้ใหญ่คนนึงที่ให้โอกาสเจียนได้เล่นซิทคอมด้วยแล้วก็ได้มีเพลงในวงการด้วยค่ะพี่อาก็ให้กำลังใจด้วยอ๋อค่ะเห็นแล้วค่ะได้คุยกันแล้วพี่อาโทรมาหรอคะไม่ได้โทรมาค่ะก็คุยกันทางไลน์ค่ะเขาว่าอะไรบ้างคะก็เป็นห่วงบอกว่าบทเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคไหมก็แบบไม่ต้องเครียดนะจริงๆไม่มีอะไรแต่ว่าเออถือว่ามันเป็นการสื่อสารกันผิดมากเขาก็แบบก็ไปคุยกับอาเป็ดแล้วก็อธิบายก็แบบอาเป็ดก็เข้าใจรู้สึกดีขึ้นแค่ไหนว่าเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตเราพอสมควรพี่อาอันนี้คือหนูว่าก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าก็อันนี้คือมันไม่ใช่แข่งขันเนาะก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อมีแบบเพื่อนที่ดีแค่นั้นเองพอถามเรื่องอุ้มนะคะล่าสุดเมื่อวานอุ้มเหมือนบอกประมาณว่าต่างคนต่างอยู่ทำนี้ก็เจียนกับพี่อุ้มเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันก็นานแล้วอะใช่แต่ว่าคือไม่มีปัญหากันนะแต่ว่าแค่แบบไม่ได้แบบคุยกันก็คือต่างคนต่างอยู่แล้วก็ต่างคนต่างเป็นห่วงกันด้วยแล้วก็มิตรภาพดีๆก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าพี่อุ้มก็ยุ่งแล้วก็เจียนก็ยุ่งแล้วก็แบบแต่ละคนคือตอนนี้คือแบบเก่งนัดกับนัดแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยได้เจอกันแบบแล้วอะค่ะก็แบบพยายามจะนัดกันอยู่ตอนนี้ก็แบบพยายามจะนัดกันอยู่ในกลุ่มต่อสายมาแบบนี้จะต่อสายคุยกับเขาไหมกับยุ่งอะค่ะมันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเขาดูพูดแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ข้างแรงไม่ค่ะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าแค่แบบเราก็ยังมีอยู่ในกลุ่มด้วยกันเราก็คุยกันด้วยเราก็เป็นกำลังใจให้ใช่ใจอะไรกันบ้างไม่มีเลยค่ะไม่ได้นำตัวออกไม่ค่ะก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลย